วันพืชมงคล2566ครับพระโคกินเล่าหญ้านะครับปีนี้น้ำท่าธัญญาหารบริบูรณ์การคมานาคมสะดวกขึ้นค้าขายดีเศรษฐกิจไทยรุ่งเรืองไปติดตามครับวันนี้ครับตรงกับวันที่17พฤษภาคม2566เมื่อเวลา8.33นาฬิกา33นาที มีพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญของปีพุทธศักราช2566สำหรับผลการพยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศในปีนี้ครับพระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิสถานหยิบได้ผ้านุ่งห้าคืบพยากรณว่าน้ำจะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และ พลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีครับส่วนการเสี่ยงทายของกินเจดสิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโครพระโคกินหญ้าและเล่าครับซึ่งผลเสี่ยงทายกล่าวว่าพระโคกินหญ้าพยากรณ์ว่านาำท่าจะบริบูรณ์ทัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคนะครับกินเล้าพยากรณว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทําให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะครับนั่นก็เป็นในส่วนของพิธีนะครับทางาได้มีการจัดขึ้นเราก็จะเห็นนะครับว่าการดูพิธีนะครับที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆนะครับซึ่งมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในส่วนของพิธีพืชมงคลจรดพระนางคาันแรกนาขวัญในทุกๆปีนะครับก็จะมีทั้งพระยาแรกนานะครับ เทพีหาบคานเงินคานทองอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับถือว่าเป็น1ปีมี1ครั้งนะครับมันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เราได้เห็นบ่อยครั้งมีพระโคนะครับในการเสี่ยงทายที่จะกินของ7สิ่งที่ทางคณะนะครับที่ในการประกอบพิธีได้มีการนำมาเสียงทายนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ร่วมในการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับ